ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6ปีมะโรงครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่8พฤษภาคม2567ผมวารินสัจเดลต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call ทางช่อง Nomad Media Thailand นะครับขอบพระคุณครับที่เลือกเราเป็นหนึ่งในทางเลือกในการติดตามข่าวรายวันนะครับเป็นข่าวแรกของคุณในรอบวันเป็น Morning Call ตื่นกี่โมงก็ชมเมื่อนั้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปอย่างสวยงามเป็นปาฏิหาริย์เลยนะครับแดดร้อนมาหลายวันเมื่อวานนี้เรามีพิธีที่วิมานมหาเทพกับวันแห่งชัยชนะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองบารมีของพระขันธกุมารบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานที่วิมานมหาเทพก็อิ่มบุญไปพร้อมๆกันและมีการขานชื่อทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ก็อนุโมทนาด้วยและรอชมคลิปจากรายการสื่อสายเทพผ่านทั้งรายการสื่อสายเทพและในรายการ Thailand Morning Call ได้ในไม่ช้านะครับสถานทูตอินเดียก็ส่งนักแสดงพารัตนเตียมมาร่วมรำถวายถวยเทพกับการแสดงที่มีชื่อว่ามหาเทวาด้วยนะครับบรรยากาศสวยงามมากทีเดียวเลยครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับนอกจาก Headlines แล้วนะครับ Columnist วันนี้เปลวสีเงินก็หยิบเอาเรื่องที่คุณสุทธิชัยหยุ่นตั้งข้อสังเกตเรื่องบทบาทของคุณทักษิณและถามกลับมายังรัฐบาลนะครับว่าคุณเศรษฐาก็ดีคุณมาริตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดีเนี่ยรู้หรือเปล่านะครับว่าคุณทักษิณไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าในเมียนมาเรื่องนี้เนี่ยกระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศไทยอย่างไรบ้างวันนี้เปลวสีเงินมีพูดถึงนะครับส่วนอ่านเอาเรื่องด้วยประกาศหอมก็มีพูดถึงคุณภูมิธรรมกับการชิมข้าวโชว์นี่แหละครับรวมไปถึงปฏิกิริยาหรือคำท้าทายจากคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับที่ก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของคุณอุดมแต้พานิชยังอยู่ในเฮดไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อวานไหนๆคุยกับปูเป้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่แพทย์แสงธรรมไว้ด้วยนะครับกับนิยามของคำว่า gallows humor ซึ่งใช้กันผิดๆอยู่นะครับไปเรียกมุกตลกของคุณอุดมว่าเป็น gallows humor ผิดนะครับที่นักคิดนักเขียนไปอ้างอิงถึงคำนี้หรือไปใส่ความเป็นวิชาการให้กับตลกของอุดมแต้พานิชว่าเป็น Gallows Humor ความจริงแล้ว Gallows Humor คืออะไรเดี๋ยววันนี้ได้ฟังกันในรายการด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วง Columnist ครับต่อด้วย Alone Together กันไปเลยแล้วมาปิดท้ายกันที่เหตุการณ์รอบโลก World Insights มีข่าว Zelensky ถูกลอบสังหารซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่สงครามรัสเซียเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์65ที่ยูเครนเนี่ยนะครับก็มีข่าวแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครั้งล่าสุดนั้นมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันในช่วง World Insight ตอนนี้เราไปกันที่ Headlines กันก่อนเลยครับนมัสชิวายะสื่อสายเทพคอนเทนต์โดย Nomad Media Thailand นำเสนอเรื่องราวของเทพและการบูชาที่ถูกต้องแด่ผู้ที่ศรัทธาในพลังที่บริสุทธิ์ของถวยเทพพร้อมแนะนำและให้คำปรึกษาชะตาชีวิตในทุกด้านท่านที่สนใจกรุณากดติดตามและนัดหมายได้ทางเพจสื่อสายเทพโดยวารินสัจเดลความสำคัญของวันที่8พฤษภาคมในอดีตนะครับวันนี้คุณหมอชัยยศคุณานุสนพาพวกเราย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2371ครับวันเกิดอังรีดูนังนักธุรกิจชาวสวิสที่บังเอิญเดินทางผ่านอิตาลีในปีพ.ศ. 2402หลังการสู้รบในสมรภูมิโซลเฟริโนเพิ่งจบลงไปได้ไม่นานความสลดหดหู่จากการที่เขาเห็นทหารบาดเจ็บมากมายทำให้เขาเขียนหนังสือความทรงจำจากโซลเฟริโนหรือว่า A Memory of Solferino ที่ทำให้คนจำนวนมากเห็นด้วยกับแนวคิดของเขาที่จะตั้งองค์กรอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในยามเกิดสงครามอันนำไปสู่การก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศขึ้น
ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้วันที่8พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกาชาดสากลครับheadlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับไทยโพสต์มี2 headlines ที่เกี่ยวข้องกับคุณอุดมแต้พาณิชย์นะครับสะกดชื่อเล่นเขาเนี่ยเขาใช้สอเสือกันแต่เราออกเสียงว่าโน้ตเหมือนตัวโน้ตแต่ความจริงแล้วคือโน้ตเพราะว่าเป็นการพูดถึงจมูกที่โดดเด่นของคุณอุดมนะครับก็ใช้ headlines นะครับว่าโน้ตเจอของจริงอาจารย์เฉลิมชัยยังทนไม่ได้ฟาดเดือดปากสุนัขบูลลี่ศิลปินแห่งชาติแห่แชร์คลิปพลตำรวจโทเรวัตรจัดหนักจัดเต็มนักพูดฝีปากคล้อยมี headlines ของคุณพีรพันธ์นะครับเอาจริงพีรพันธ์เร่งออกกฎหมายคุมราคาน้ำมันป้องกันขึ้นลงตามใจชอบเช้านี้เบนซินแก๊สโซฮอลลงมา50สตางค์นะครับใครที่อั้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานไปเติมกันได้แล้วนะครับตี5ที่ผ่านมา effective แล้วนะครับอีกข่าวนึงครับงานแรกก็พังแล้วมาริตไม่รู้ทักษิณคุยชนกลุ่มน้อยปล่อยผ่านเพราะเป็นผู้กว้างขวางก็เป็นเรื่องที่สื่อไปสอบถามไปสัมภาษณ์คุณมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีต่างประเทศแกะกล่องนะครับเรื่องที่สื่อโซเชียลระบุว่านายทักษิณอดีตนายกได้ไปพูดคุยกับตัวแทนชนกลุ่มน้อยหลังเกิดปัญหาในเมียนมาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือยังคุณมาริตก็บอกว่าตนเองก็ได้ทราบข่าวมาเช่นกันแต่ต้องยอมรับนะครับว่านายทักษิณเป็นคนที่กว้างขวางและมีเพื่อนฝูงมากซึ่งทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยอย่างที่ตนบอกไปว่าเพิ่งจะทราบเรื่องดังกล่าวอะเปลวสีเงินไม่ได้มองแบบนั้นนะครับวันนี้หยิบมาวิเคราะห์กันเลยนะครับลงลึกเลยทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ของคุณมาริตกับคุณทักษิณตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเองเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในนามของพรรคพลังธรรมด้วยนะครับสมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยอีกข่าวนึงครับรัฐมนตรีคลังยอมรับผู้ว่าแบงค์ชาติอิสระในนโยบายการเงินครับจริงๆท่านก็อิสระอยู่แล้วในเรื่องนโยบายการเงินผมมองว่าความอิสระนั้นก็มีมาตลอดและสามารถกำหนดและตัดสินได้ด้วยวิจารณญาณรวมถึงคนที่เข้ามาร่วมกันตัดสินนโยบายซึ่งทั้งหมดนั้นก็ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐนะครับจตุพรแฉคณะทำดีลนรกลังกาวีหักหลังกันเองพาไปสู่การล้มกระดานอีกรอบนึงนะครับนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการ Facebook Live เรียกร้องให้คณะทำดีลนรกลังกาวีที่มุ่งสนองตัณหาการเมืองของคนได้กลับบ้านอย่างเท่ๆแต่กลับสร้างหายนะให้กับบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จึงต้องรีบแก้ปัญหาเพื่อสกัดกั้นการล้มกระดานที่กำลังอึดอัดจดจ่อจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจตุพรบอกว่าที่พูดเรื่องนี้ทั้งหมดซ้ำๆเพราะโครงการที่มีประโยชน์มหาศาลนั้นกำลังจะบังเกิดขึ้นโดยสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองในอนาคตแล้วคนมีหน้าที่ทำการดีลจะไปปลีกวิเวกได้อย่างไรกันนะครับและท้ายที่สุดถ้าพวกดีลหักหลังกันเองจนนำพาไปสู่การล้มกระดานกันอีกรอบหนึ่งข้ามาดูแนวหน้านะครับโดนใจชาวเน็ตเต็มๆอาร์ตพสุดให้แก่นแท้คำว่าพอเพียงโดนใจชาวเน็ตเต็มๆครับอาร์ตพสุดให้แก่นแท้คำว่าพอเพียงรู้จักประมาณตนเองและพอใจในสิ่งที่มีก็ต่อเนื่องจากเรื่องของ Deal Special Super Soft Power ของคุณอุดมแต้พาณิชย์ที่มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับล่าสุดอาร์ตพสุดหรือเจ้าชายหมูกรอบเจ้าของธุรกิจขายหมูกรอบนักแสดงก็ได้โพสต์ว่าออกบูธ Fashion Island นะครับแบบนี้เขาเรียกพอเพียงจ้าไม่จำเป็นต้องทำตัวจนไม่จำเป็นต้องทำไร่ทำสวนไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ลำบากพอเพียงคือ
รู้จักประมาณตนเองพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัวเองไม่คดโกงใครไม่ได้อยากได้อยากมีจนเกินกำลังนี่คือสิ่งที่คุณอาร์ตโพสต์ไว้นะครับมาพร้อมกับ headlines อีกอันหนึ่งจากแนวหน้านะครับโนสยอมแล้วบุกสำนักงานใหญ่คืนจานและกล่อง Netflix คุณอุดมทนกระแสกดดันไม่ไหวบุกสำนักงานใหญ่คืนจานกล่อง Netflix ส่วนตัวเองเนี่ยผมมองว่านี่เป็นการทำให้เป็นข่าวและสร้างกระแสหรือเปล่านะครับที่เขาเรียกกันว่า publicity stunt page Facebook เดี่ยวโพสต์ภาพโนสอุดมถือจานดาวเทียมและกล่องสัญญาณพร้อมระบุข้อความว่าทนกระแสกดดันไม่ไหวโนสอุดมบุกสำนักงานใหญ่ตัดสินใจคืนจานและกล่องไม่ดูเดี่ยวมันแล้วพอกันทีผมมองว่านี่เป็นการโปรโมทเป็นการประชดเพื่อให้ได้ข่าวได้พื้นที่ข่าวและเป็นการโปรโมทนะครับไม่ทราบของผู้ฟังอย่างไรหรือกรุ๊ปปี้ของเราอย่างไรนะครับผมมี Netflix ที่บ้านไม่เห็นมีจานมีกล่องเลยนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับคุณหญิงหน่อยกลับมาอยู่ในพื้นที่ข่าวนะครับวันนี้คุณหญิงหน่อยฟังฟันธงครับฟันธงได้เห็นอุ๊งอิ๊งเป็นนายกแน่แต่เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับทักษิณนะครับก็เป็นการหยิบเอาบทสัมภาษณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ไปออกรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทาง YouTube ของแนวหน้าออนไลน์เนี่ยนะครับก็เลยกลายมาเป็น headlines นี้นะครับหญิงหน่อยฟันธงได้เห็นอุ๊งอิ๊งเป็นนายกแน่แต่เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับทักษิณคุณหญิงตอบคำถามที่ว่าเหตุที่นายกต้องเป็นเศรษฐาแทนที่จะเป็นแพทองธารซึ่งพรรคเพื่อไทยส่งชื่อทั้งคู่นั้นตนคือคุณหญิงหน่อยเนี่ยมองว่าเรื่องนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพบางนโยบายก็อาจจะมีความเสี่ยงเช่น Digital Wallet หากตนเป็นอดีตนายกทักษิณก็คงไม่อยากให้แพทองธารมาเสี่ยงในเวลานี้เพราะว่าสมาชิกในครอบครัวก็โดนไปหลายคนแล้วก็ต้องให้นายเศรษฐามารับเคลียร์ปัญหาความที่ยังไม่มีเสถียรภาพหรือนโยบายที่ทำได้ยากไปก่อนนะครับเธอยังบอกได้ว่าแม้ประเทศไทยจะมีนายกคนเดียวคือนายเศรษฐาแต่หัวหน้าของนายกเศรษฐาก็คืออดีตนายกทักษิณนี่เป็นเรื่องจริงไม่ได้ประชดประชันนะครับเธอบอกว่าเอาจริงๆน้องอิงนางสาวแพทองธารเนี่ยไม่เคยทำงานด้วยเลยช่วงนั้นเนี่ยน้องอิงยังไม่ได้เข้าการเมืองก็เจอตามงานต่างๆทราบว่าได้ไปทำธุรกิจของครอบครัวก็คงจะเป็นลูกที่พ่อรักเอาอย่างนี้ดีกว่าที่รู้คือเป็นลูกที่พ่อรักมากดังนั้นก็อย่างที่นายกทักษิณว่าได้ DNA นายกทักษิณมามากที่สุดได้เห็นการเป็นนายกของคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะในสมัยนี้ก็ได้นะครับโดยคุณหญิงมองว่าเท่าที่เห็นได้คือ DNA ผู้เป็นพ่อคืออุ๊งอิ๊งเป็นคนหัวไวจับประเด็นได้เร็วสีหศักดิ์ไขก๊อกยื่นหนังสือลาออกตามปานปรีครับสีหศักดิ์พวงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วเนื่องจากตนมารับตำแหน่งโดยนายปานปรีพหิทานุกรอดีตรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศโดยรับปากจะมาช่วยงานซึ่งตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะรับตำแหน่งด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเมื่อนายปานปรีลาออกไปโดยมารยาทคิดว่ารัฐมนตรีคนใหม่คงมีคนจากการเมืองมาช่วยงานนะครับงานสุดท้ายก่อนลาออกนั้นคุณสีหศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ในระดับรัฐมนตรีประจำปี67ตามคำเชิญของนายกญี่ปุ่นในฐานะประธานการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะครับแบ่งงานรองนายกใครคุมอะไรภูมิธรรมกำกับกลาโหมมีการแบ่งงานรองนายกนะครับนายกมอบอำนาจภูมิธรรมกำกับดูแลกลาโหมสุริยะกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขและคมนาคมพี่ชัยดูแลคลังและกระทรวงการต่างประเทศอนุทินคุมกระทรวงอว.และมหาดไทยนะครับพัชรวาทกำกับกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์นะครับพม.และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศ.คุณพีรพันธ์กำกับดูแลกระทรวงพลังงานและกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบอำนาจรัฐมนตรีสำนักนายกกำกับดูแลเพียบเลยนะครับอย่างทนายถุงขนมคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยก็
ดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่วนจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ดูแลกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นนั่นนะครับแล้วก็กำกับรัฐวิสาหกิจอสมทจำกัดมหาชนก็อยู่ในความดูแลของจิราพรสินธุไพรนะครับพิชิตเปิดใจผมเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วร้ายพิชิตชื่นบานเปิดใจลงทุนไหว้ออกสื่อขอโอกาสในการทำงานลั่นผมเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วร้ายพิชิตปัดตอบคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอให้กกต.และปปช.เป็นผู้ตรวจและชี้ขาดบอกคนเรามีอุบัติเหตุกันได้ลั่นเป็นคนดีตั้งใจทำงานขอโอกาสพิสูจน์ผุดโครงการทำเนียบช่วยได้เปิดศูนย์รับร้องเรียนอาชญากรรมทุกรูปแบบย้ำเป็นมือไม้ให้กับนายกรันงานรัฐบาลปลื้มได้กำกับสำนักพุทธนะครับหอการค้ารวมพลค้านขึ้นค่าแรงทั่วไทย400บาทครับหอการค้าไทยสมาคมการค้าประกาศคัดค้านการขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศยก4ข้อห่วงเลิกจ้างปิดกิจการยันจุดยืนเอกชนไม่ได้มีความพร้อมทุกรายเตรียมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยื่นเอกสาร13พฤษภาคมนี้ครับ4ข้อที่ว่าเนี่ยนะครับก็บอกว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีควรจะปรับตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดไว้ในมาตรา87แห่งพรบคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541การยกระดับรายได้ลูกจ้างให้สูงขึ้นทำได้โดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งกฎหมายบัญญัติกำหนดไว้แล้วเช่นกันนะครับ2คือไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศโดยไม่ฟังความเห็นจากอนุกรรมการแต่ละจังหวัดเลยนะครับรวมถึงคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีอีกทั้งรัฐบาลปัจจุบันก็ปรับมาแล้ว2ครั้งจึงไม่ควรจะขึ้นเป็นครั้งที่3นะครับ3อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเพียงอัตราค่าจ้างของแรงงานแรกเข้าที่ยังไม่มีฝีมือแต่การปรับอัตราค่าจ้างควรพิจารณาจากทักษะฝีมือแรงงานรัฐบาลเนี่ยควรส่งเสริมมาตรการทางภาษีลดอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการและแรงงานให้ความสำคัญกับการ upskill, reskill และ new skill และข้อที่4นะครับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจนั้นควรจะมีการรับฟังความเห็นและปรึกษาศึกษาถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจและหารือร่วมกับเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจก่อนปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจนะครับอีกข่าวหนึ่งในแนวหน้าครับเงินล้านหายวับชาวสวนตราดหมดหนทางสู้ภัยแล้งหมดหนทางสู้ภัยแล้งชาวสวนตราดยอมขาดทุนสูญรายได้จากปีละ1ล้านเหลือ 500,000 นะครับโดยชาวสวนตราดยอมขาดทุนหลังอากาศร้อนจัดและแล้งหนักไม่มีน้ำรดสวนผลไม้ผลเงาะผลทุเรียนแตกมังคุดเปลือกแห้งแข็งทำสูญรายได้จากปีละ1ล้านบาทเหลือแค่ 500,000 บาทนะครับพบถ้ำใหม่ที่จอมบึงหินงอกหินย้อยงดงามมากนะครับพบถ้ำใหม่ที่จอมบึงทางเข้าแคบนิดเดียวแต่ข้างในนั้นมีหินงอกหินย้อยที่งดงามมากเลยครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งในแนวหน้านะครับซึ่งถ้ำที่ว่านี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ราชบุรีนะครับโดยจะต้องเดินเท้าขึ้นไปบนเขาปากถ้ำผ่านต้นไม้ต้นไผ่ลัดล้อไปตามเส้นทางจากพื้นล้างประมาณ120เมตรก็จะพบปากถ้ำเป็นช่องทางเข้าค่อนข้างแคบต้องใช้เชือกที่ผูกติดเป็นขั้นบันไดส่วนปลายด้านบนนั้นผูกยึดติดไว้กับต้นไม้แล้วค่อยๆโรยตัวถอยหลังทีละคนลงไปในถ้ำระยะประมาณ10เมตรด้วยสภาพปากถ้ำที่ค่อนข้างลำบากและเป็นพื้นที่ชันและคับแคบมากนะครับแมเนเจอร์ก็ลงข่าวของศรีศักดิ์ไขก๊อกตามปานปรีชี้เป็นไปตามมารยาทไร้แรงกดดันนะครับรัฐบาลจัดทำงบปี68ให้โอกาสประชาชนท้องถิ่นมีบทบาทเสนอของบด้วยตนเองครม.ไฟเขียววุฒิไกรลีวีรพันธ์นั่งปลัดพาณิชย์ศาล
รับฟ้องคดีฮาร์ดโพสต์หมิ่นเบื้องสูงให้ประกันตัว 200,000 ห้ามออกนอกประเทศเว้นได้รับอนุญาตนะครับฮาร์ดที่ว่านี่ก็คือสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลพิธีกรนักร้องที่ไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ได้มีการนำตัวคุณฮาร์ดนะครับพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้3เนี่ยได้นำตัวคุณฮาร์ดมายื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นเรื่องที่คุณฮาร์ดแชร์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับเรื่องโรคโควิดในช่วงปี64ที่ทำให้คุณอภิวัตขันทองประธานคตส.ทำตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแจ้งความกับพนักงานสน.นางเลิ้งให้ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2560นะครับข่าวอื่นๆในผู้จัดการนะครับก็มีตั้งแต่ขึ้นค่าแรง400บาทรัฐบาลไร้แผนรองรับเศรษฐกิจไทยจะพังซะก่อนนะครับจากพิชิตแนะควรตรวจหาสารพิษข้าวเก็บ10ปีย้ำหากกินเสี่ยงเป็นมะเร็งตับได้นะครับปิดท้ายกันที่มติชนก็มีนำเสนอข่าวศรีหศักดิ์ลาออกตามปานปรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าทำไปตามมารยาทนะครับแล้วก็มีข่าวของประกาศกรมอุตุเตือนพายุฤดูร้อนฉบับสุดท้าย 8-10 พฤษภาคมนี้ไทยตอนบนยังมีฝนและลมกระโชกแรงเมื่อวานนี้อยู่ในกทม.นี่อากาศเย็นผิดฤดูเลยนะครับพิธาชวนสังคมตั้งสติดราม่าของอุดมแต้พานิชชี้เป็นปกติของสังคมประชาธิปไตยนี่เป็นเฮดไลน์ของมติชนนะครับและนี่คือเฮดไลน์ทั้งหมดของเช้าวันนี้ครับNomad Media ชวนกรุ๊ปปี้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของ Edge Series กับ Celebrity Ascent ที่การันตีด้วยรางวัลการออกแบบที่สวยที่สุดในโลกโดย Kelly Hoppen มัณฑนากรชื่อดังชาวอังกฤษเช็คอินห้องพักสุดหรูที่มีระเบียงส่วนตัว Infinite Veranda ลิ้มรสอาหารมื้อพิเศษในห้องอาหาร Le Petit Chef เดินทางสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณณกรุงโรมชมห้องโถงโบราณของโคลอสเซียมขนาด 50,000 ที่นั่งหรือไปชมเพดานของโบสถ์ซิสตีนในนครวาติกันเยือนแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญหลายแห่งจากยุคสมัยกรีกโรมันณเมืองเนเปิลส์ท่องมิโคนอสประเทศกรีซเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันหรูหราหลงไหลไปกับอดีตศูนย์กลางการธนาคารและการค้าของกรีกที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ณเอเฟซัสประเทศตุรกีพบกับท้องทะเลกรีกสุดคลาสสิกบ้านสีขาวหลังคาสีฟ้าน้ำทะเลณเกาะสวรรค์ซานโตรินีและกรุงแอเธนส์อาณาจักรที่เคยทรงอำนาจและมีอารยธรรมมากที่สุดในโลกร่วมเดินทางไปด้วยกัน 11-22 กรกฎาคม 2567 นี้บนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Celebrity Ascentราคา 234,800 บาทต่อท่านที่รวมค่าเดินทางโดยสายการบิน Emirates รับเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสนใจสอบถามและสำรองได้แล้ววันนี้ที่081-999-3429เปลวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับชื่อบทความคือซ่านักก็ส่งกลับคุกครับจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเสือกเพื่อชาติหรือเรียกว่ากระสันสถาปนาอำนาจเหนือรัฐบาลให้ตัวเองก็คงไม่ผิดทั้งสองอย่างนะครับก็ใครซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่ก้อนกรวดในรองเท้าที่ชื่อทักษิณเมื่อวานนี้7พฤษภาคม67ข่าวว่อนไปหมดนะครับความจริงเปลวสีเงินดูจากรายการสุทธิชัยไลฟ์ของคุณสุทธิชัยหยุ่นตั้งแต่ตอนกลางคืน
คือสำนักข่าว VOA Burmese Voice of America ภาคภาษาพม่าเขาเผยแพร่ข่าวและภาพทักษิณพบผู้นำกลุ่มกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพม่าหลายกลุ่มเมื่อเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาเช่นกองกำลังฉาน State Army SSA ของเจ้ายอดศึกกะเหรี่ยง Nation Union KNU กะชิน Nation Organization หรือ KNO และอีกหลายกลุ่มนะครับรวมถึงรัฐบาลพลัดถิ่นของนางองซานซูจี National Unity Government NUG นะครับเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่นำไปสู่การสู้รบในพม่าตอนนี้เท่าที่ฟังจากคุณสุทธิชัยซึ่งเขามีแหล่งข่าวและเอกสารอ้างอิงว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่กองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆในพม่าขอพบทักษิณหากแต่ทักษิณเป็นฝ่ายขอพบโดยให้คนไปติดต่อเชิญกองกำลังต่างๆเหล่านั้นให้มาพบกันที่เชียงใหม่ก็ช่วงสงกรานต์ที่เขาเดินทางลงไปนั่นแหละนะครับพวกกองกำลังชนกลุ่มน้อยก็มาพบแบบงงๆที่งงกันกว่านั้นคือทักษิณร่างหนังสือเตรียมไว้พร้อมเพื่อให้ผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยเซ็นมอบอำนาจให้เขาเป็นมีเดียเตอร์คือมอบให้เขาเป็นตัวกลางทำหน้าที่เจรจาสันติภาพกับฝ่ายต่างๆในพม่าประมาณนั้นเมื่อวานนะครับก็เจียวกันแต่เช้าเคล้าฝนร้อนนักข่าวจี้ถามนายกรัฐมนตรีต่างประเทศแกะกล่องมาฤทธิ์เสงี่ยมพงศ์ก็มาดูรูปมวยของรัฐมนตรีต่างประเทศจากคำตอบกันสักนิดนะครับว่านี่คือรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยหรือรัฐมนตรีต่างประเทศของทักษิณนักข่าวถามในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศท่านทราบและตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังคุณมาฤทธิ์บอกว่าผมเองก็ได้ทราบข่าวมาเช่นกันก็ต้องยอมรับว่านายทักษิณเป็นคนที่กว้างขวางและมีเพื่อนฝูงมากทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยอย่างที่ผมบอกไปว่าเพิ่งจะทราบเรื่องดังกล่าวใครที่ช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วยและไม่จำเป็นต้องทำอย่างเป็นทางการอีกทั้งทางการเมียนมารัฐบาลชนกลุ่มน้อยขอให้นายทักษิณมาช่วยก็เป็นเรื่องของเขานักข่าวถามแนวทางที่นายทักษิณไปช่วยตรงกับแนวทางกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่คุณมาริตตอบว่าการดำเนินการตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเป็นเรื่องที่ทางการเมียนมาไปว่ากันเองถือเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไปปรึกษาหารือกับใครย้ำว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลในส่วนของรัฐบาลก็ดำเนินการในส่วนของเราร่วมกับอาเซียนขณะเดียวกันในการช่วยเหลือสิทธิมนุษยธรรมไทยก็ดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบของอาเซียนนี่คือสิ่งที่คุณมาริตตอบนะครับเปลวสีเงินบอกว่าหลับตาย้อนยุคนางเอกนิยายบุพเพสันนิวาสฟังเนี่ยก็จะเห็นภาพปีพ.ศ.2537ประเทศไทยยุคชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีต่างประเทศขณะนั้นชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจากพรรคพลังธรรมของพลตรีจำลองรุ่นใหม่ไฟแรงกระทรวงบัวแก้วคนหนึ่งหน่วยก้านแตะตารัฐมนตรีต่างประเทศทักษิณมากคนคนนั้นก็คือมาฤทธิ์เสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้นั่นเองนะครับทักษิณไม่รีรอที่จะดึงตัวมาฤทธิ์มาเป็นทีมงานหน้าห้องรัฐมนตรีในทันทีปี2544ทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาฤทธิ์ก็ไม่ต่างราชรถมาเกยนะครับทักษิณเรียกตัวจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นทีมงานหน้าห้องนายกที่ทำเนียบรัฐบาลในบัดดลทำหน้าที่ทั้งที่ปรึกษาทั้งประสานงานด้านต่างประเทศจนเป็นเงาตามตัวไปทุกที่โดยเฉพาะการเดินทางไปราชการงานต่างประเทศจนได้ชื่อมือขวาทักษิณผดุงมือซ้ายทักษิณมาริต19กันยา49บิ๊กบังพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินชิงยึดอำนาจของทักษิณก่อนทักษิณจะปลดบิ๊กบังจากตำแหน่งผบ.ทบ.1ในทีมงานอยู่กับทักษิณตอนตกเก้าอี้ขณะที่ประชุมอยู่ที่ UN ก็มาริตรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ขณะนี้นั่นแหละครับฉะนั้นไม่แปลกในกรณีที่ขี้กลากลามเมืองที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะตอบลักษณะ
ทูตประจำตัวทักษิณในเมื่อท่านบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องกับเรื่องละเอียดอ่อนซ่อนเล่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงเช่นนี้ท่านรัฐมนตรีจะตอบแบบอมภูมิไปก่อนเนี่ยคนฟังก็ยังเข้าใจว่าท่านมีภูมิแต่การตอบด้วยการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ท่านไม่คิดหรือว่าการพูดเพื่อเข้าตาทักษิณแต่ไม่เข้าหูประชาคมโลกอย่างไหนเนี่ยเป็นผลบวกผลลบกับประเทศทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณอย่างนี้หรือเปลวสีเงินบอกการพูดแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสนามรบการประเมินสถานการณ์ฝ่ายตรงข้ามแบบนี้มันบ่งถึงไม่มีข้อมูลแท้จริงแล้วสรุปสั่งลุยเปลวสีเงินบอกฟังนะครับท่านคำว่าเมียนมากับกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยนี่ตามนัยยะท่านพูดกับความจริงที่เป็นมันคนละเรื่องกันนะครับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยบอกว่าทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณก็ดีหรือฝ่ายไหนมาขอให้ทักษิณช่วยเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไปว่ากันเองต่างๆเหล่านั้นก็ดีระวังนะครับเปลวสีเงินบอกปากจะพาซวยได้ง่ายๆนะครับตัวท่านไม่ซวยหรอกประเทศตาหากจะซวยสังคมโลกฟังแล้วจะสับสนตกลงประเทศไทยมีนโยบายอย่างไรกรณีของพม่าจะเชื่อใครฟังใครฟังรัฐบาลเศรษฐาหรือต้องฟังต้องเชื่อทักษิณผู้มีอำนาจสั่งการรัฐบาลเศรษฐาท่านรัฐมนตรีมาริตต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเป็นเบื้องต้นนะครับว่าทักษิณขณะนี้อยู่ในฐานะนักโทษที่ถูกคุมประพฤติเศรษฐาเพื่อไทยเป็นพรรคเป็นนายกในคอกนักโทษที่ยังอยู่ระหว่างถูกคุมประพฤตินั่นเฉพาะพรรคเฉพาะคนนะครับแต่นายกและรัฐมนตรีในความเป็นรัฐบาลประเทศไทยนั้นจะแสดงให้เห็นว่าเป็นรัฐบาลนักโทษครอบงำแบบนี้ไม่ได้การแสดงความเห็นเชิงยอมรับสนับสนุนบทบาทที่ทักษิณเข้าไปยุ่มย่ามกิจการภายในพม่าทำนองผมเปล่ารู้ผมเปล่าสนับสนุนแล้วคิดว่าสังคมอาเซียนสังคมโลกเขาจะเชื่องั้นหรือในทางพฤตินัยเนี่ยเขารู้เขาเข้าใจกันทั้งโลกว่ารัฐบาลไทยวันนี้ประหนึ่งบริษัทของทักษิณโดยทักษิณเพื่อทักษิณและทักษิณกำลังพยายามกลบบทนักโทษโกงบ้านกินเมืองด้วยการสร้างบทพระเอกให้กับตัวเองด้วยการเข้าไปแสในปัญหาพม่าหวังเป็นท้าวมาลีวราชไปเชื่อมจิตกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้เกิดสันติภาพจะได้เป็นเหมือนเนลสันแมนเดลากับเขามั่งคงนึกว่าง่ายเหมือนตอนเป็นนายกปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับพม่า 4,000 ล้านเพื่อซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมชินซัชไลท์บริษัทในเครือของตัวเองกระมังอย่าเชียวนะเปลวสีเงินบอกเรื่องในพม่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหมือนก่อนมันเป็นพื้นที่ยืมเล่นของชาติมหาอำนาจในสงครามชิงความเป็นเจ้าโลกสู่ศตวรรษที่21ไปแล้วไทยเราเนี่ยดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเข้าใจไหมทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียทั้งอังกฤษทั้งจีนเขากำลังเล่นหมากรุกชิงแดนทางยุทธศาสตร์กันอยู่เราเป็นไทยมุงอยู่วงนอกอย่างที่เป็นน่ะดีแล้วผู้คุมประพฤติกรมราชทัณฑ์อยู่ไหนเพราะพันกล้วยเพลินหรือไงทำไมปล่อยนักโทษคุมประพฤติให้เพ่นพ่านไปหาเหาใส่หัวประเทศแบบนี้ไปดูเงื่อนไข8ข้อสิว่ามีว่าไงเพ่นพ่านนักละก็เอากลับไปขังคุกชั้น14ตามเดิมซะดีไหมนั่นคือคำถามที่เปลวสีเงินทิ้งท้ายไว้นะครับเปลวสีเงินคนปลายซอย8พฤษภาคม2567ครับWe'll be right back.
อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้นะครับมีแต่เรื่องให้ฉิบหายไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรก่อนดีนะครับรัฐมนตรีหุงข้าวเก่าเก็บ10ปีกินโชว์สื่อแถมยังให้สื่อช่วยชิมยกนิ้วโป้งหอมอร่อยไร้กลิ่นหืนภูมิธรรมเวชยชัยลงทุนยอมพลีชีพกินข้าวฉีดยากันมอดงานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับอุ้งอิงแพทองธารน่าจะดีใจเนื้อเต้นได้ซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นใหม่ข้าวประเทศไทยเก็บไว้10ปียังหุงกินได้น่าจะเขียนไว้ในคุณสมบัติข้างกระสอบข้าวไทยเก็บได้ยันลูกบวชส่งออกไปทั่วโลกนะครับเพราะข้าว10ปีจะออกสู่ท้องตลาดให้ได้ชิมกันแน่นอนนะครับนี่คือรัฐบาลอับจนถึงขั้นนี้แล้วหรือครับคำถามของผักกาดหอมยิ่งฟังภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ยิ่งอนาจใจนะครับมันเกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เสียโอ้โหสบายมากเมื่อวานเป็นการตรวจคุณภาพข้าวชิมแล้วไม่มีกลิ่นหืนไม่มีความรู้สึกว่าจะกินไม่ได้ความหอมอาจจะลดลงไม่เหมือนข้าวใหม่แต่ความนุ่มนวลไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยหลังจากการตรวจสอบผู้ประมูลก็สามารถไปหาโรงสีหรือปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ไปทานด้วยอธิบดีกรมการค้าภายในก็ไปด้วยทั้งยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมรับประทานนอกจากนี้เนี่ยผมยังได้เข้าไปตรวจกองข้าวเพื่อไม่ให้มีการจินตนาการว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่อยากให้เอาจินตนาการมาชี้นำความจริงเรื่องนี้เนี่ยเราพยายามทำให้เรื่องราวต่างๆของประเทศนั้นจบลงด้วยดีงานนี้ไม่ดับก็ดังแหละเนื้อข้าวไปไหนคะนุ่มไหมนุ่มครับนุ่มอยู่ใช่ไหมคะมีหอมนิดหน่อยว่ามันคือข้าวหอมมะลิมันคือข้าวหอมมะลิมานะครับพี่น้อยถ้ามีเงินเป็นเจ้าของว่ามันจะได้ข้าวหอมมะลิไหมนี่นะนี่นี่ขอเปิดอันนั้นสุกไหมคะที่ดีขอเปิดไข่ย้อยเป็นไงบ้างคะรสชาติข้าวมันนวลครับท่านจังหวัดนี้เนี่ยท่านเข้ามาครับจ้าประสิทธิ์พี่น้อยเอาเลยครับให้ท่านผู้การท่านอะไรชิมข้าวฉีดยากันมอด10ปีเพื่อลบล้างจินตนาการเรื่องโกงจำนำข้าวหรอกหรือยกให้ไปเลยนะครับนักแสดงชายดีเด่นแห่งปีถ้าจะมีจินตนาการก็คงจะจินตนาการว่าไม่มีการโกงจำนำข้าวครับเพราะความจริงคือยิ่งลักษณ์ปล่อยให้มีการทุจริตกันมหาศาลรู้อยู่แล้วว่าโกงเสียงเตือนอื้ออึงไปหมดแต่เลือกที่จะปล่อยให้บรรดาลูกสมุนโกงยังไม่นับข้าว G2G เกที่ทำให้บุญทรงเตริยาพิรมภูมิสารผลติดคุกค่อนชีวิตนี่มันไม่ใช่จินตนาการนะครับภูมิธรรมต่างหากที่กำลังสร้างจินตนาการว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีคดีทุจริตจำนำข้าวเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีได้โพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะครับละครข้าว10ปีรอบ2มาอีกแล้วครับข้าว10ปียังคุณภาพดีกินได้พร้อมกับกินโชว์สื่อถึง2รอบละครฉากนี้ลงทุนสูงมากครับคุณภูมิธรรมทราบไหมครับว่าข้าวเป็นธัญพืชที่มีน้ำมันอย่างน้อยแม้คุณดูแลดีข้าวก็ต้องมีกลิ่นหืนโดยธรรมชาติไม่ใช่มีกลิ่นหอมการลงทุนกินโชว์นั้นจึงยิ่งส่อพิรุธสิ่งที่น่าสงสัยมีดังนี้ 1. ถ้าข้าว 150,000 กระสอบนี้เป็นข้าวคุณภาพดีจริงทำไมจึงปล่อยทิ้งไว้เป็น10ปีไม่ยอมประมูลขาย 2.ท่านน่าจะตรวจสอบข่าวว่ามีการประมูลข้าวนี้ออกไปแล้วถึง2รอบแต่ผู้ชนะการประมูลไม่ยอมมารับข้าวยอมให้ยึดเงินประกันจริงหรือไม่เพราะอะไร 3.
ปกติแล้วข้าวแต่ละกระสอบจะหนักประมาณ100กิโลและเรียงสูงร่วม30ชั้นยิ่งเก็บไว้นานข้าวจะมีการทรุดลงโดยธรรมชาติแต่ภาพที่ปรากฏพบว่าลักษณะเหมือนมีการแต่งกองข้าวขึ้นมาใหม่เพราะการเรียงชั้นกระสอบไม่มีการทรุดตัวลงหมอวรงบอกผมเสียดายงบประมาณที่คุณขนเจ้าหน้าที่และสื่อไปเป็นจำนวนมากที่ไปแสดงละครตบตาประชาชนถึงอย่างไรเนี่ยคุณก็ฟอกขาวให้ยิ่งลักษณ์ไม่ได้เพราะยิ่งลักษณ์ผิดในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจากการระบายข้าวแบบ G2G นั่นก็คือรู้ว่ามีการโกงยังปล่อยให้โกงเท่ากับร่วมกันโกง government to government นะครับ G2G ส่วนเรื่องละครกินข้าว10ปีทางที่ดีที่สุดเนี่ยผมขอท้าคุณภูมิธรรมทุกเงื่อนไขคุณกล้าพิสูจน์ด้วยการผ่ากองข้าวเพื่อมากินโชว์ไหมที่สำคัญเชิญผมไปด้วยนะภายในอาทิตย์นี้เลยผมจะไปกับคุณด้วยไม่ใช่เล่นเองเออเองเสียดายเงินภาษีประชาชนเพิ่มเติมจากคุณหมอวรงค์นะครับอ่านเอาเรื่องบอกว่านี่คือสารตั้งต้นพายิ่งลักษณ์กลับบ้านแบบสวยๆหรือเปล่านึกถึงช่วงหลังเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองบรรดาแกนนำเสื้อแดงนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่มีกองกำลังติดอาวุธชุดดำวันนี้มีคนเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องจริงอีกหน่อยคงจะมีคนเชื่อว่าไม่เคยมีคดีทุจริตจำนำข้าวกลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Bangkok RHVAC 2024 One Stop Solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน 4-7 กันยายนนี้หน้าศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาควรผู้รู้มาให้นิยามที่ถูกต้องของคำว่า gallows humor อีกแล้วนะครับเมื่อคอมเมดี้เดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังของบ้านเราได้มีคลิปออกมาล่าสุดทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมีนักคิดนักเขียนออกมาบอกว่านี่คือตลกร้ายมันคือสิ่งที่เรียกกันว่า gallows humor ซึ่งมันไม่ใช่ gallows humor อย่างที่ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่คอมเมดี้คนนี้ทำลงไปนั้นมันคือ shallow ซะมากกว่านะครับมันคือความตื้นเขินแล้วก็มันคือ tasteless satire มันเป็นการเสียดสีที่ไร้รสนิยมนะครับแล้วพอมาเห็นพี่แพทโพสต์เรื่องของนิยามของ gallows humor เนี่ยก็เลยต้องชวนมาคุยกันละครับจะได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องว่า gallows humor นั้นที่มามันคืออะไรแล้วตลกแบบไหนที่จะเรียกกันว่าเป็น gallows humor สวัสดีครับพี่แพทสวัสดีครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีการแชร์ต่อไปกันเยอะๆเพราะว่าเขาทำขึ้นมาเป็นมีมนะว่าเนี่ยชื่อ Gallows อุดมอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามุกตลกที่คอมเมดี้คนนี้ใช้อ่ะดูเป็นintellectual นะครับเพราะว่ามีนิยามของสไตล์การตลกเนี่ยซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดก่อนอื่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่คำภาษาไทยนะครับคำว่าตลกร้ายเนี่ยมันเป็นคำรวมที่ไม่ได้ระบุอะไรเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาวิจารณ์หนังเนี่ยตลกร้ายก็หมายถึง dark humor อะไรที่มันตลกแต่ว่ามันเจ็บปวดคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าสไตล์ที่คอมเมดี้คนนี้ใช้เนี่ยเป็นการแขวะเป็นการล้อเลียนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ gallows นะครับขออธิบายเลยว่า gallows humor เนี่ยมันหมายถึงเอาเรื่องที่เป็นความสดโศกเศร้าหดหู่เจ็บปวดเนี่ยแล้วก็มาเติมอะไรที่มันเป็นมุกที่ขำๆเข้าไปเพื่อให้เบาใจขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการสูญเสียพ่อแม่อย่างเงี้ยบิดามารดามันเป็นเรื่องที่เศร้าใจแล้วเพื่อนๆก็เป็นห่วงเพื่อนก็มาปลอบประโลมอะไรเงี้ยว่าคิดถึงพ่อใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตอนนี้พ่อนั่งชนแก้วกับเทวดาไปแล้วเพราะว่าตอนที่มีชีวิตเนี่ยท่านชอบดื่มเป็นประจำเพื่อนก็จะหาใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนเคยมาบ้านเราแล้วเพื่อนก็
พ่อคุณพ่อเนี่ยก็เปิดวายเลี้ยงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพอพูดอย่างนี้ไปไอ้ความโศกเศร้ามันก็หายไปสักโมเมนต์หนึ่งหรือว่าตลอดคืนนั้นไปนะครับก็เบาใจขึ้นหรือว่าอย่างเช่นคนที่ถูกเจออุบัติเหตุแล้วต้องถูกตัดขาอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนก็มาแสดงความเห็นใจก็บอกว่าเออตอนนี้กูเป็นกระต่ายขาเดียวสมบูรณ์แบบแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกับกูเพราะว่าคำว่ากระต่ายขาเดียวแปลว่าเราชอบยืนกรานอ่ะใครอย่ามาโต้แย้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ gallows humor นะครับเป็นความตลกจริงหรือว่าผู้หญิงที่เกิดท้องขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะท้องอ่ะแล้วเพื่อนก็มาปลอบใจแต่ผู้หญิงคนนี้เขาตัดสินใจว่าจะเก็บเด็กไว้อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เสื้อผ้าสมัยอ้วนๆจะได้เอามาใส่อีกสักทีหนึ่งนะครับนี่คือลักษณะของ gallows humor ส่วนการที่จะไปเที่ยวแขวะประชดประชันล้อเลียนใครอ่ะมันคือทั่วๆไปคือ satire ตอนนี้ถ้าเผื่อว่ามันฝืดเพราะว่าเรื่องที่เอามาล้อมันไม่จริงไม่มีมูลฐานเลยเนี่ยฝรั่งก็จะเรียกว่า clumsy satire คือตลกฝืดนั่นแหละแล้วก็คนที่เขาไม่ถนอมคำพูดเขาก็พูดไปเลยว่า stupid satireนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับว่าสิ่งที่คอมีเดียนคนนี้ทำลงไปแล้วสิ่งที่นักคิดนักเขียนออกมาบอกว่านี่คือ gallows humor เนี่ยผิดนะครับนิยามของ gallows humor ต้องเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็ไปหาคำแปลนะครับ gallow เนี่ยก็มีความหมายที่เป็นเหมือนแดนประหารใช่ไหมครับพี่แพทแล้วจะเป็นคำที่เขาใช้ความหมายของคำนี้นะครับตะแลงแกงเหรอฮะหรือเปล่าฮะคือเชือกที่แขวนเพื่อจะแขวนคอเวลาที่ประหารชีวิตนะครับมันมาตั้งแต่ยุคโบราณน่ะแล้วมันก็อยู่ในโฟกซ์ยะนะครับ Gallows Tree เพลงของ Paul and Mary หรือว่า Kings and Trio อะไรอย่างเงี้ยก็พูดถึงว่าในยุคสงครามกลางเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ย Gallows Tree ก็คือตลกแขวนนั่นแหละนะครับก็คือเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาแขวนแต่ว่าในความหมายของ gallows humor เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่าโศกเศร้าซ้ำขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเขาแขวนความทุกข์ไม่ได้แขวนคนที่ประสบเหตุการณ์นะครับตะแหลงแกงผมไม่เคยใช้คำนี้และไม่ค่อยชินต้อง Google ดูนะฮะ gallows ภาษาไทยใช้คำว่าตะแหลงแกงมันก็คือเป็นแดนประหารนั่นแหละนะครับแต่ว่ารากก็มาจากภาษาคแมร์ซึ่งคือสี่แยกก็คือเป็นจุดที่เขาใช้ในการประจานคนที่ถูกแขวนคออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตะแหลงแกงนี่คือ roots ที่มาของคำว่า gallows ในภาษาไทยนะครับก็จะได้เข้าใจแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับในการที่จะไปวิจารณ์หรือว่าวิพากษ์คนอื่นนะครับว่านี่เป็นตลกแบบไหนนะครับส่วนพี่แพทย์เองมองเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงบ้างครับคือก่อนอื่นนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ให้ตรงกับออเดียนซ์หรือว่าแฟนคลับของเขานั่นแหละแต่ว่าการที่ทุกคนก็ออกมาวิจารณ์ว่าทำไมมันผ่านมาตั้งกี่สิบปีแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยหรือว่าการที่ตัวเองอายุ55แล้วมาพูดถึงเรื่องคนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแล้วจะจัดให้ตัวเองเป็นคนในกลุ่มไหนครับคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็งงอ่ะว่าไม่ได้มีกระจกเงาที่บ้านเลยหรือยังไงในแต่ในส่วนของการที่พยายามจะให้มุกตลกแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่มีเครดิตทางวิชาการเนี่ยก็สะท้อนว่าเขาคงเป็นแฟนคลับกันมั้งครับเขาถึงพยายามที่จะสร้างเนื้อหาขึ้นมาให้มันมีคุณค่ามากกว่าแค่ตลกเขกบาลไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เข้าใจคำศัพท์ให้ถูกต้องเพราะว่าคำว่าตลกร้ายเนี่ยมันเป็นคำรวมยังไงหรือคือตลกร้ายแบบเอาคนมาล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตลกร้ายเหรอครับหรือว่าเอาเรื่องเศร้ามาเป็นตลกนี่ถือว่าตลกร้ายเหรอมันไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจแล้วก็ความพยายามในการที่จะทำให้เรื่องที่โดยปกติคนทั่วไปจะบอกว่าไร้สาระเนี่ยแล้วก็เอาคำศัพท์ซึ่งเป็นนิยามแบบใดแบบหนึ่งมาแปะอธิบายเนี่ยก็เพิ่มมูลค่าให้กับมันแหละครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เข้าใจให้ถูกเหมือน
เราพูดว่ารอมคอมอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแปลว่าอะไรนะครับก็คือโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าเป็นหนังในแนวที่เป็นเรื่องตลกโศกนาฏกรรมอะไรเงี้ยก็คือเขาต้องการที่จะพูดให้มันมีคุณค่าขึ้นมา tragic comedy หรืออะไรเงี้ยนะครับพยายามจะให้ดูเป็นแบบงานเชิงวิชาการแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไงฮะก็คือแต่ก็เป็นแนวถนัดของคนกลุ่มนี้นะครับพี่แพทที่ชอบหาคำหรูๆสวยๆคำวิชาการมาใส่แล้วก็แชร์กันต่อแล้วก็สร้างเป็นไวรัลแล้วก็ให้ข้อมูลที่ผิดๆกับสังคมเนี่ยครับก็อย่างถ้าพูดถึงมุกตลกที่เอาเรื่องผู้หญิงที่ค้าประเวณีหรือเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์มาล้อเล่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสังคมก็มองไปว่านั่นเป็นการบูลลี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าจะอยากจะอธิบายเรื่องแกลลงซิลเมอร์หรือว่าลักษณะของการเล่นมุกตลกต่างๆของคอมมีเดียนอะไรเงี้ยในเอาเรื่องโสเภณีมาล้ออย่างเงี้ยมันก็เหมือนตลกตบหัวเขกกระบาลอย่างเงี้ยทำไมไม่อธิบายล่ะครับว่าเป็นสแลปสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับAlone, together, beyond the crowd. รอบโลกเช้าวันนี้ครับระทึกยูเครนสกัดแผนลอบสังหารเซเลนสกี้จับกุม 2,000 เอกข้อหากบฏครับหน่วยงานความมั่นคงยูเครนสกัดแผนลอบสังหารประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับพันเอก2นายในข้อหาก่อกบฏนะครับเจ้าชายแฮร์รี่กลับอังกฤษร่วมงาน10ปี Invictus แต่ไม่เข้าพบคิงชาร์ลส์เจ้าชายแฮร์รี่จะไม่ได้พบกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระราชบิดาระหว่างที่พระองค์เสด็จกลับอังกฤษในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อร่วมงานฉลอง10ปีโครงการ Invictus ที่พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนะครับทัพเมียนมาระเบิดสะพานยะไข่ทิ้งหลังอารากันยึดกองบัญชาการ5แห่งครับกองทัพรัฐบาลเมียนมาระเบิดสะพานเชื่อมเมืองบูดีดองทิ้งหลังจากกองกำลังอารากันสามารถยึดกองบัญชาการทหารได้ถึง5แห่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับจีนช็อกมือมีดไล่แทงคนในโรงพยาบาลยูนนานดับ2รายเจ็บ21รายนะครับเกิดเหตุคนร้ายถือมีดไล่แทงผู้คนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายบาดเจ็บอีก21รายนะครับครบรอบ1ปีพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เสด็จขึ้นครองราชครับกองทัพอังกฤษมีการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เนื่องในพระราชโอกาสครบรอบ1ปีพิธีบรมราชาภิเษกอิสราเอลบุกยึดจุดข้ามแดนราฟาฝั่งฉนวนกาซาขณะที่การเจรจาหยุดยิงนั้นยังคงเดินหน้าต่อนะครับกองทัพอิสราเอลประกาศชัดเข้ายึดจุดข้ามแดนเมืองราฟาในฝั่งของฉนวนกาซาไว้ได้แล้วขณะที่การเจรจาหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสนั้นยังคงเดินหน้าต่อในกรุงไคโรครับเพิ่มเติมรายละเอียดสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของแผนลอบสังหารวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่เป็นข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้นะครับพันเอก2นายในหน่วยงานคุ้มครองรัฐบาลยูเครนถูกกล่าวหานะครับว่าพยายามก่อการล้มล้างยูเครนเพื่อแลกกับเงินตอบแทนทำให้พวกเขาถูกจับกุมในข้อหากบฏและหนึ่งในนั้นถูกตั้งข้อหาเตรียมก่อการร้ายด้วยนะครับโดยหนึ่งในผู้ต้องสงสัยได้รับโดรน2ลำกับเครื่องกระสุนจากหน่วยงานความมั่นคงกลางหรือ FSB ของรัสเซียและเตรียมจะนำไปส่งมอบให้แก่ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งเพื่อก่อเหตุวางระเบิดเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนหลายคนโดยหนึ่งในงานของเครือข่ายสายลับของ FSB
หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียคือการมองหาผู้สมรู้ร่วมคิดในหมู่ทหารที่ใกล้ชิดกับหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีที่จะสามารถจับตัวผู้นำของรัฐเป็นตัวประกันแล้วจากนั้นจึงสังหารเขานะครับนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์65เนี่ยเซเลนสกี้ตกเป็นข่าวว่าถูกหมายปองชีวิตมาแล้วหลายครั้งนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการ Thailand Morning Call ในเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามา subscribe ในช่อง Nomad Media Thailand และเข้ามาติดตามเป็นเพื่อนกับเราในเพจสื่อสายเทพซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดนะครับจาก Nomad Media Thailand ในการให้ความรู้ความเข้าใจการบูชาถวยเทพที่ถูกต้องนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6นาฬิกาเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสื่อสายเทพคอนเทนต์โดย Nomad Media Thailand นำเสนอเรื่องราวของเทพและการบูชาที่ถูกต้องแด่ผู้ที่ศรัทธาในพลังที่บริสุทธิ์ของถวยเทพพร้อมแนะนำและให้คำปรึกษาชะตาชีวิตในทุกด้านท่านที่สนใจกรุณากดติดตามและนัดหมายได้ทางเพจสื่อสายเทพโดยวารินทร์สัจเดล